ครับก็อันนี้ขอที่แรกตั้งเป้าไว้ประมาณ500ท่านที่จะไปที่ศรีสะเกษแต่ทะลุไปเกือบ 1,500 ท่าน2เท่าเลย3เลยป่ะอ้าว2ครึ่งก็ได้แล้วก็รักมือยังไงแบบนี้เพราะมันเกินเป้าไปเยอะมากเลยอ่ะปล่อยจอยเลยครับวันนั้นแบบว่าปล่อยจอยแบบจะตายเกี่ยวเสมือนบ้านทุกคนเองเลยใช่ครับอาหารที่คือพร้อมอยู่แล้วสถานที่พร้อมสำหรับทุกท่านอยู่แล้วอาหารนะคะก็คือว่าในเนื้องานของเราพื้นที่มันพออยู่แล้วก็เลยบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรขาดตกบกพร่องครับเราทุกอย่างคือมาเซอร์ไพรส์หน้างานเลยไหมคะเซอร์ไพรส์หน้างานทุกอย่างเลยเอาจริงมันเป็นในช่วงหน้าฝนด้วยเรากลัวฝนตกมากแล้วก็ขอเทวดาฟ้าดินส่งฝนให้ฝนไม่ตกแค่นั้นคุณพ่อที่เตรียมการไว้ยิ้มแก้มปิ่มเลยครับยิ้มแก้มปิ่มเลยครับได้เจอเซอร์ไพรส์อะไรจากแฟนก็แค่เป็นแฟนไปร่วมในหนึ่งความทรงจำมันเกิดก็ดีใจมากแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วพอถึงที่ลุ้นลุ้นกับใครจะให้ถึงก็ตอบก่อนเป็นแฟนจะให้เงินสดอะไรแบบนี้เป็นแขกอะไรอย่างนี้แต่ก็มีพี่มอบของขวัญให้เป็นรถคันเล็กๆคันหนึ่งก็มีใช่แล้วก็มีธรรมดาเป็นแบบปีกบ้างแบ็คดอกเป็นเงินบ้างรถคันเล็กที่แบบแบกของเส้นมาในรถคันเล็กหรือเปล่าครับไม่ได้แบกเป็นท้องแท่งก็แยกมาต่างหากกี่บาทกี่บาทหนักเท่าไหร่ท้องแท่งท้องแท่งก็ประมาณไม่เยอะครับบาท2บาท3บาทครับผมแล้วปีกเงินสดยังมีไหมครับปีนี้ครับปีกเงินสดก็มีครับปีนี้เป็นปีกอาชีพมังกรหรือปีกอะไรคะเป็นแบ็คดรอปความสำเร็จมากกว่าครับแบ็คดรอปความสำเร็จใช่ก็ปล่อยผลงานเพลงใหม่ไปด้วยเขาเลยทำแบ็คดรอปมาเป็นแบ็กดรอปเงินน่ะแหละค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะที่เขาบอกเรามาเนี่ยรวมแต่มีรวมก็ประมาณ7หลักอัพได้ค่ะเป็นแบ็กดรอปเงินสดก็เงินสดนะครับยาวกี่เมตรครับไม่ยาวไม่ยาวเป็น7หลักไปปลายหรือต้นคะต้นปีนี้การตั้งใจยังไงบ้างที่แบบได้ขอต้องที่แบบคนด้วยไปทำบุญด้วยไหมครับทำบุญด้วยก็มีทำบุญทั่วไปมาเมื่อวันก่อนครับที่โรงเรียนเด็กพิเศษบางทีใช่แล้วก็นำเป็นทุนการศึกษาไปมอบให้กับน้องๆจากพี่ๆเป็นโปรเจกต์จากพี่ๆแฟนคลับเลยแหละแล้วก็นำทุนไปมอบให้กับน้องๆ140,000บาทสุดยอดจริงๆนี่ของขวัญที่มันเหมือนที่แฟนมอบให้แล้วจะต้องการที่จะขอรวมทุกอย่างแต่มันเกิดกลมๆก็7หลักเนี่ยครับไม่หลุดนี่หรอกแล้วก็ได้นำร้อนที่บริการด้วยใช่ทำบุญแล้วที่ผ่านมาก็ปล่อยไปถ่ายชีวิตโคกับกระบือมีโคหนึ่งตัวแล้วก็กระบือหนึ่งตัวอยู่ที่ปทุมธานีครับแบบมันเป็นคล้ายๆโรงฆ่าสัตว์ด้วยครับทำไมไอ้ที่ว่าไปที่เด็กพิเศษของผมครับทำไมถึงได้ไปที่นี่ครับคือในส่วนหนึ่งมันเป็นของโปรเจกต์ของพี่กันครับแล้วก็มีเพจอีจันด้วยที่เป็นคนพาไปด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับมันเกินคาดมากเราได้ไปเห็นชีวิตของน้องๆทีมในโรงเรียนแล้วก็การเป็นอยู่ของน้องเขาคือมันทัดใจตรงที่ว่าเด็กบางคนเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ยังต้องอยู่ในตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวตรงรอบหน้าพี่จะนำของเล่นนำสิ่งของทุกอย่างไปมอบให้นะเราได้เห็นปัญหาใช่เห็นปัญหาใช่ครับทางแฟนพี่มีโปรเจกต์อะไรพิเศษร่วมกับทำบุญกับแฟนหรือว่าเป็นเดี่ยวของเราก็มีโปรเจกต์ร่วมทำบุญกับลุงธนดลด้วยใช่คุณลุงแล้วก็มีแฟนคลับในการสร้างเมนูครับสร้างเมนูใช่ครับพี่ขออนุญาตถึงเรื่องมุกของเราบ้างครับเรื่องที่เรื่องสัปดาห์หน้าที่เขาบอกว่านั่งแข่งได้แบบนี้ครับมันเป็นการดูถูกเราไหมใช่คือมันเป็นการดูถูกไหมปะก็ว่ามันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับก็ถ้าในมุมของฟายนะแล้วแต่ว่าถ้าร้านเขาจะพูดยังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่ซ้อนกับในมุมของร้านเขามากกว่าครับแต่ในพาร์ทของทางโดนแล้วก็ฟายเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นแต่ถ้าถามว่าในความรู้สึกของลูกอ่ะมันก็ต้องรู้สึกเฟลอยู่แล้วมันกระทบอะไรในตัวฝ่ายบ้างมันกระทบอะไรไหมคือมันก็ไม่ได้เป็นกระทบอะไรกับฝ่ายแต่มันจะกระทบของความรู้สึกของลูกชายโดนมากกว่าห่วงความรู้สึกเขาขนาดไหน
ายเป็นห่วงเลยเพราะว่าลูกค้าโดนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาจะคิดทุกคำคิดทุกคำที่เขาโดนดูถูกโดนว่าทุกอย่างในหัวใจอะแสดงว่าเขาเป็นคนเซนสทีฟมากเซนสทีฟดูภายนอกจะเป็นคนยิ้มรื่นเริงแต่เขาเป็นคนเซนสทีฟครับก็คุยกันเรื่อยๆแต่ไอ้เรื่องดราม่าน้อยมากที่เราจะมาคุยกันให้เป็นจริงเป็นจังเพราะเราไม่อยากเก็บมันที่ในใจมากกว่าส่วนมากจะเป็นฟิลโมให้กำลังใจหรือแบบข้อความให้กำลังใจมากกว่าการที่จะถามก็เป็นข้อความครับข้อความแล้วก็เราจะเจอกันอยู่ในงานคอนเสิร์ตบ้างแล้วตอนเช้าเราก็เพิ่งไปถ่ายหนังด้วยกันก็มีอัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆค่ะแฟนคลับที่ออกมาปกป้องเราอยากจะบอกอะไรกับเขาเป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายลูกค้าก็เติบโตมากับดราม่าด้วยมันไม่ใช่ดราม่าอะไรที่เราเจอมาเยอะแยะมากมายและทุกคนก็ยังคงเรียนอยู่เสมอก็ขอบคุณมากๆนะคะเรื่องของการให้เกียรติเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเสียเพียงแล้วอาจจะสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ง่ายๆเหมือนกันก็ไปมาจะพูดเสมอว่าการให้เกียรติใครสักคนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันอาจจะไม่สำคัญต่อตัวเขาแต่สำหรับเรามันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราก็ให้เกียรติคนอื่นเสมอมาแต่ถ้าวันนึงเขาไม่ได้ให้เกียรติเราคุณก็ไม่จำเป็นต้องได้เกียรติประมาณนี้มากกว่าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ